เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของ NBA Serious Basket ในวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในช่วง NBA Serious Tactics นะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยผมต้องขอเกริ่นก่อนนะครับว่าเสียงผมอาจจะไม่ค่อยเหมือนเดิมนะครับนั่นคือเหตุผลที่ทำไมผมถึงหยุดทำคลิปไปหลายวันเลยขอบอกไว้ก่อนละกันว่าเสียงอาจจะมีแปลกๆอาจจะขาดๆหายๆแห้งๆไปบ้างนะครับในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันครับว่าผู้เล่นตัวเล็กๆเนี่ยควรจะเล่นเกมป้องกันให้ได้อย่างดาวินมิเชลทำไมถึงต้องเล่นให้ได้อย่างดาวินมิเชลเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในคลิปเลยดีกว่านะครับต้องบอกว่าในช่วงซัมเมอร์ลีกที่ผ่านมาใน NBA เนี่ยมีผู้เล่นคนหนึ่งนะครับที่โดดเด่นเป็นอย่างมากนั่นคือดาวินมิเชลถามว่าเขาโดดเด่นยังไงนะครับแน่นอนแหละเขามีเกมบุกที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วแต่ที่โดดเด่นกว่านั้นเนี่ยคือเรื่องของเกมรับของเขาครับเกมรับของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ในขั้นที่เพอร์เฟกต์เลยดีกว่าแต่ว่าถ้าเทียบส่วนสูงของเขาจริงๆเนี่ยถือว่าเล็กมากนะครับสำหรับผู้เล่น NBA ทั่วๆไปเขาสูงแค่6ฟุตเท่านั้นเองแต่ว่าเขาสามารถที่จะป้องกันได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับทำให้เขาดูไม่เป็นจุดอ่อนไปเลยนะครับไม่สามารถที่จะให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยหันแต้มใส่เขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปศึกษา play by play เลยดีกว่านะครับไปดูกันที่เพลย์แรกนะครับเพลย์แรกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าดาวิด มิเชลนะครับใช้แค่2จังหวะเท่านั้นนะครับในการหยุดเท้าเพื่อโคเวอร์ตัวประกบของตัวเองนะครับแน่นอนครับว่าถ้าเป็นพวกเราๆเนี่ยหรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ฝึกฟุตสปีดเนี่ยผมพูดถึงฟุตสปีดอีกแล้วนะฮะคลิปก่อนเนี่ยผมก็เคยพูดถึงเรื่องของฟุตสปีดไปแล้วนะครับสามารถไปติดตามได้ที่ลิงก์ด้านบนขวานะครับเดี๋ยวเข้าเรื่องกันต่อดีกว่านะครับถ้าเป็นเราๆที่ไม่เคยฝึกฟุตสปีดเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะหยุดได้1 2แล้วก็กลับมาโคเวอร์ตัวประกบได้นะครับอย่างมากก็จะถลายไปเพิ่มอีกนั่นเองแต่ว่าดาวิด มิเชลเนี่ยทำตรงนี้ได้ดีมากครับทำให้เขาเนี่ยสามารถโคเวอร์ตัวประกบได้อยู่หมัดแล้วก็ไม่หลุดตัวประกบนะครับในจังหวะที่ตัวประกบเนี่ยหยุดกระทันหันหรือว่าสเต็ปแบ็กนั่นเองนี่คือ1จุดเด่นของเขานะครับและนี่ก็คือสิ่งที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยลองฝึกกันดูในเกมรับนั่นก็คือหยุดเท้าให้ได้ภายใน1ถึง2ก้าวและกลับมาโคเวอร์ตัวประกบให้ทันนะครับจริงๆมันคือเรื่องของการฝึกฟุตสปีดนั่นเองอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะให้เห็นในเพลงนี้นั่นก็คือดาวินมิเชลนะครับยืนขวางไม่ให้บุ๊กไนท์เนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงไปได้ข้างหน้าได้ง่ายๆนะครับบีบให้บุ๊กไนท์นะครับต้องเลือกว่าจะออกซ้ายหรือออกขวาก็ถ้าอยากเป็นผู้เล่นที่สามารถป้องกันได้อย่างยอดเยี่ยมเนี่ยนี่คือท่าโพซิชันที่ควรจะยืนและฝึกไว้นะครับแต่กรณีเดียวที่จะทำได้แบบนี้เนี่ยคือคุณต้องมีฟุตสปีดนะครับที่ไวมากๆเพราะว่าคุณจะเสียเปรียบในเรื่องของการออกตัวอย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณมีฟุตสปีดที่ไวกว่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาครับแล้วดูกันต่อนะครับจังหวะที่บุ๊กไนท์พยายามที่จะเข้ามาดาวินมิเชลเนี่ยพยายามที่จะเดินไปกับบุ๊กไนท์นะครับคือประกบไปกับบุ๊กไนท์โดยที่ไม่ปล่อยให้ไหล่ของตัวเองเนี่ยหลุดตัวประกบพยายามที่จะเอาไหล่ของตัวเองเนี่ยดันตัวประกบไว้ตลอดเวลานะครับสิ่งนี้นะครับทำให้ตัวของดาวินมิเชลเนี่ยเคลื่อนที่ไปกับตัวประกบอย่างบุ๊กไนท์ได้ดีนะครับแล้วก็ทำให้สามารถที่จะหยุดได้ทันในจังหวะที่บุ๊กไนท์เองเนี่ยก็หยุดเหมือนกันนะครับแล้วเหมือนเดินพอดันเสร็จเนี่ยดาวิด มิเชลเองเนี่ยก็มาเซตขาเพื่อบีบให้บุ๊กไนท์เนี่ยเลือกซ้ายหรือขวาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบุ๊กไนท์จับบอลแล้วนะครับกลายเป็นบอลที่ตายแล้วก็เลยทำให้ดาวิด มิเชลเนี่ยเข้ามากดดันได้หนักขึ้นกว่าเก่านะครับแต่ในการประกบนี้เนี่ยก็ยังมีเทคนิคอีกเล็กน้อยนะครับที่น่าสนใจนั่นคือดาวิด มิเชลเนี่ยยกแขนของตัวเองไว้ตลอดนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยคือเลนที่สามารถส่งลูกออกไปได้นะครับเขาเลยต้องยกมือขึ้นมานะครับเพื่อบดบังทัศนวิสัยของบุ๊กไนท์นะครับและเรื่องนึงครับที่มิเชลเนี่ยยกมือขึ้นไว้เนี่ยเพราะว่าเขาต้องการที่จะป้องกันเรื่องของการเสีย3คะแนนด้วยเรามักจะได้เห็นหลายๆครั้งนะครับที่ถ้าเอามือลงไปยุ่งกับลูกเมื่อไหร่เนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะพยายามงัดบอลขึ้นมาแล้วก็ได้ฟาว3คะแนนนะครับนี่คือสิ่งที่ดาวิด มิเชลเองเนี่ยก็ระวังไว้ด้วยเช่นกันจากนั้นมิเชลเองเนี่ยก็เห็นจังหวะแล้วก็เอามือมาปัดที่ลูกอย่างแม่นยำเลยนะครับทำให้บุ๊กไนท์เนี่ยเสียจังหวะในการถือลูกไปในที่สุดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยบุ๊กไนท์เองก็พยายามที่จะเรียกฟาวนะครับแต่ว่าเขาทำบอลหลุดมือไปแล้วทับจากการโดนกดดันอย่างหนักของดาวิด มิเชลมาดูกันอีกเพลงหนึ่งนะครับดาวิด มิเชลเนี่ยได้ตามประกบบุ๊กไนท์เหมือนเดิมนะครับซึ่งในเพลงนี้เนี่ยเราจะเห็นนะครับผู้เล่นฝั่งบุ๊กเนี่ยเตรียมเข้ามาสกรีนให้กับตัวบุ๊กไนท์แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยดาวิด มิเชลก็กระโดดข้ามสกรีนครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าย้อนกันกลับไปเนี่ยอาจจะเป็นเพราะบุ๊กไนท์ไปมองสกรีนอยู่ก็เลยทำให้ดาวิด มิเชลเนี่ยสังเกตได้หรือว่าบิ๊กแมนฝั่งของคิงเนี่ยอาจจะตะโกนบอกดาวิด มิเชลแล้วนะครับว่ามีสกรีนกำลังจะวิ่งไปหาเขาก็เลยทำให้เขาเนี่ยไหวตัวได้ทันแล้วก็กระโดดหลบสกรีนนั่นเองนะครับแต่อีกสิ่งนึงที่บุ๊กไนท์เองเนี่ยก็ทำพลาดเช่นกันนั่นก็คือบุ๊กไนท์เนี่ยควรจะครอสไปทางซ้ายก่อนนะครับเพื่อดึงตัวมิเชลออกไปสักนิดนึงก่อนที่จะคอสกลับมาทางขวาเพื่อกินกับสกรีนนะครับการที่ทำแบบนั้นเนี่ยจะทำให้เพื่อนร่วมทีมของบุ๊กไนท์เนี่ยสามารถเซตสกรีนได้ทันนะครับเป็นสกรีนที่ดีกว่านี้
นะครับไม่ทำให้เดวิดมิเชลเนี่ยสามารถโดดหลบสกรีนได้ซึ่งก็ต้องชมเดวิดมิเชลอีกเช่นกันนะครับการที่กระโดดข้ามสกรีนแบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเทคนิคการป้องกันขั้นสูงเลยนะครับคือการไฟท์สกรีนที่ดีมากๆแต่ว่ามันก็จะมีช่วงจังหวะทามมี่ที่น้อยเอามากๆนะครับเรื่องนี้เนี่ยต้องฝึกแล้วก็ต้องพยายามใช้การสังเกตทั้งสายตาศัตรูหรือว่าเป็นเทคนิคการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมครับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยอาจจะบอกมาแล้วว่าสกรีนกำลังวิ่งมานะคุณก็ต้องรู้นะครับว่าจะไฟท์สกรีนในตอนไหนอย่างที่เราเห็นนะครับว่าเดวิดมิเชลเนี่ยพยายามที่จะกระโดดข้ามสกรีนอย่างระมัดระวังโดยที่ไม่หลุดตัวประกบเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็มาทำให้บอลเนี่ยตายอีกแล้วนะครับบุ๊กไนท์ก็ขึ้นเกมไม่ได้ต่อมานะครับเป็นเทคนิคพื้นฐานที่เรียกได้ว่าผู้เล่นบาสหลายๆคนเนี่ยก็ต้องฝึกเช่นกันครับแต่ว่าเดวิดมิเชลเนี่ยทำมันได้ดีมากๆนั่นก็คือการสไลด์ตัวไปด้านข้างนั่นเองจะเห็นได้ว่าบุ๊กไนท์เนี่ยพยายามที่จะเจาะเข้าไปในแดนกลางนะครับแต่ว่าเดวิดมิเชลมีฟุตสปีดที่ไวมากๆแล้วก็สไลด์ไปด้านข้างตามตัวประกบไปได้ตลอดเวลาทำให้บุ๊กไนท์เนี่ยถึงกับเสียจังหวะแล้วก็พลาดในการเลี้ยงไปในที่สุดเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยแค่การฝึกสไลด์ตัวไปด้านข้างแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเดวิดมิเชลทำมันได้ดีมากๆสไลด์ตัวไปด้านข้างได้ไวมากๆเนี่ยแหละครับทำให้เดวิดมิเชลเนี่ยสามารถป้องกันการบุกจากบริเวณทางปีกซ้ายเนี่ยเจาะเข้ามาด้านกลางได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับคือบุ๊กไนท์เนี่ยไม่สามารถที่จะพาบอลไปด้านหน้าได้เลยนะครับน่าจะไถไปด้านข้างๆสุดท้ายพอจะเจาะเข้าไปด้านหน้าเนี่ยก็เสียจังหวะแล้วก็ล้มลงเพย์ต่อมาเนี่ยต้องชมว่าเป็นเรื่องของการใช้การป้องกันแบบเป็นทีมได้ดีมากๆนะครับเป็นทีมดีเฟนซ์ที่ดีมากๆแต่ว่าก็ต้องชมเดวิดมิเชลด้วยนะครับที่มีการเล่นป้องกันเมื่อเจอกับสกรีนพิกแอนด์โรลที่ดีเอามากๆเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเดวิดมิเชลเนี่ยทำยังไงในเพย์นี้สิ่งนึงนะครับที่เดวิดมิเชลรู้นั่นก็คือเขารู้แล้วครับว่ามีสกรีนกำลังมาและเขาเองเนี่ยก็ไม่สู้กับสกรีนแล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยเขายอมติดสกรีนนะครับเพื่อถอยลงไปโคเวอร์เพราะว่าเพื่อนของเขาเนี่ยจะต้องมาเฮจนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับเฮจเนี่ยก็คือการเหมือนกับว่าวิ่งมาสลับตัวประกบสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะกลับเข้าไปตามประกบตัวเดิมนะครับนั่นแหละครับเพื่อนของเขาเนี่ยจะมาเฮจอยู่แล้วนะครับทำให้เดวิดมิเชลเนี่ยเล่นอ้อมสกรีนนะครับเพื่อไปดักทางบุ๊กไนท์อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าระหว่างที่อ้อมสกรีนเนี่ยเขาเองก็ไม่ปล่อยนะครับให้คนที่มาเซตสกรีนให้กับบุ๊กไนท์เนี่ยสามารถเดินเข้าไปหาแป้นได้อย่างง่ายนี่ครับคือวิชั่นการเล่นเกมดีเฟนซ์ที่ดีมากๆของเดวิดมิเชลนะครับในกรณีนี้เนี่ยถ้าเราไม่ถ่วงหรือชะลอผู้ต่อสู้ไปได้เนี่ยจะทำให้ตัวที่มาสกรีนเนี่ยมีพื้นที่ในการถือบอลเข้าไปเล่นด้านในนะครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นทีมดีเฟนซ์ที่ดีมากๆต่อให้ได้ลูกมาผ่านมิเชลมาก็ตามเนี่ยแต่จะเห็นได้ว่ายังมี2คนที่รออีกด้านในอีกนะครับแต่เผอิญเนี่ยมิเชลเองก็ชะลอเอาไว้อยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเดวิดมิเชลรีบดันตัวเองขึ้นมาประกบกับบุ๊กไนท์อีก1รอบแต่คราวนี้เนี่ยบุ๊กไนท์ก็จะเล่นกับสกรีนอีกหนึ่งครั้งนะครับแต่เดวิดมิเชลรู้นะครับว่ามันจะไม่เป็นเหมือนครั้งก่อนเพราะว่าเพื่อนของเขาเนี่ยหลุดจากตำแหน่งที่จะมาช่วยในการประกบได้แล้วเขาก็เลยสู้กับสกรีนนั่นเองนะครับโดยการกระโดดข้ามสกรีนอีกเช่นเคยนะครับเทคนิคนี้เนี่ยเดวิดมิเชลใช้บ่อยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ผู้ชมทุกท่านนะครับที่เป็นผู้เล่นที่ตัวเล็กแล้วก็พยายามที่จะฝึกเกมการป้องกันอยู่เนี่ยได้ลองเอาไปใช้ดูนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มายืนประกบตัวประกบเดิมของเขาและในที่สุดนะครับบอลก็ตายอีกแล้วและช็อคคล็อกเองก็ใกล้จะหมดลงไปทุกทีแล้วนะฮะทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ต้องตัดสินใจยิงเพื่อรีเซ็ตช็อคคล็อกนะครับแล้วแน่นอนครับมันก็เป็นการเทิร์นโอเวอร์แล้วก็เสียบอลไปในที่สุดไม่ได้แต้มด้วยนะครับนี่แหละครับทั้งหมดนี้ที่ผมได้ยกขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคนะครับที่เดวิดมิเชลผู้เล่นหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในลีก NBA เนี่ยสามารถแสดงศักยภาพในเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งที่ตัวเขาเนี่ยเล็กเอามากๆแต่เขารู้วิธีการใช้จังหวะของเขารู้วิธีการใช้ประโยชน์จากร่างกายที่เล็กของเขาเนี่ยทำให้เขานะครับไม่ถูกฮันนะครับหรือว่าล่าแต้มเหมือนกับผู้เล่นคนอื่นๆสิ่งนี้แหละครับที่ทำให้เดวิดมิเชลเนี่ยโดดเด่นออกมาได้แม้จะเป็นผู้เล่นที่ตัวเล็กทั้งหมดนี้นะครับก็คือ Serious Tactic ในเอพิโซดนี้เป็นเทคนิคที่จะเอามาฝากทุกท่านให้ได้กลับไปฝึกกันสิ่งที่จำเป็นนะครับก็คือเรื่องของการฝึกฟุตสปีดแน่นอนครับว่าผู้เล่นที่ตัวเล็กจำเป็นอย่างมากนะครับที่จะต้องมีฟุตสปีดที่เหนือกว่าผู้เล่นทุกๆคนในสนามเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการเล่นกับสกรีนพิกแอนด์โรลที่เดวิดมิเชลเองก็ทำได้ดีแล้วเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าผู้เล่นตัวเล็กที่สามารถเล่นเกมการป้องกันพิกแอนด์โรลได้ดีเนี่ยจะทำให้ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามนะครับบอลตายตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าไปเล่นด้านในแล้วเรื่องที่3นั่นก็คือเรื่องของการอ่านเกมเป็นเรื่องที่ต้องฝึกกันไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยลาไปก่อนสวัสดีครับ